ตั้งกายให้ตรงแล้วก็อยู่ในความสำรวมสำรวมกายวาจาใจให้สงบเพื่อให้เป็นบุญบุญก็คือเย็นความเย็นที่เกิดขึ้นจากความสงบกายวาจาใจของเราเพื่อเป็นกุศลเมื่อสงบขึ้นมาก็มีสติปัญญาสมาธิรู้เข้าใจในความเป็นธรรมะทั้งหลายอะไรเป็นบาปเราก็ละอะไรเป็นบุญกุศลแล้วก็เป็นความดีก็เสริมสร้างให้ยิ่งขึ้นได้ประกอบความเพียรชอบด้วยความรู้ความเข้าใจถึงรากเหง้าของสิ่งที่เป็นไปของเรื่องนั้นๆไม่ว่าดีหรือชั่วมันก็มีรากมีเหตุของมันเราละสิ่งนี้ก็คือเหตุที่เป็นความชั่วทั้งปวงด้วยการตัดรากเหง้านั้นด้วยกุศลกุศลนี้เป็นพลังเป็นพลังของสติปัญญาเมื่อถึงพร้อมกับเป็นกุศลเกิดขึ้นก็เกิดอำนาจที่สามารถที่จะยับยั้งหรือชำระสิ่งที่เป็นมูลรากเป็นมูลเป็นรากเป็นเหตุของบาปกรรมทั้งหลายได้ดังนั้นการที่เราสงบเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งบุญและพัฒนาเป็นกุศลได้เรียกว่าเราพึ่งจิตเราเองพึ่งจิตเราในการสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อจิตเรามีสติควบคุมจิตมีสัมยาควบคุมกายรู้และทำความเปลี่ยนชอบทำความรู้นั้นก็จะได้ชื่อเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้เคารพธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมเช่นนี้อยู่ย่อมไม่เสื่อมในน้ำบัดนี้ณเดี๋ยวนี้เลยไม่เสื่อมและเป็นผู้ที่จะมีความมั่นคงสืบเนื่องเมื่อเราทำความดีนั้นสืบเนื่องไปนะเบื้องหน้าก็พยากรณ์ได้ว่าเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความเจริญเพราะเราทำปัจจุบันนี้ให้มันคงแน่วแน่สืบเนื่องไปจนถึงเบื้องหน้าเป็นดอกเป็นผลดอกผลที่เกิดขึ้นในเบื้องหน้านั้นก็ย่อมคืนกลับเจ้าของผู้กระทำนั้นดังการทำความดีด้วยตนเองก็คือมีสติปัญญาควบคุมกายวาจาใจหรือกายจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการประพฤติธรรมโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาของเราเราจะทำสิ่งต่างๆข้างนอกนั้นก็ไม่แต่กับเรารู้จักการสำรวมกายวาจาใจพัฒนาตนเองเราจะใส่บาตรตักบาตรด้วยวัตถุสิ่งของมากมายแล้วเราจะก่อร่างสร้างวัตถุต่างๆสร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวัดทอดพระบาททอดกฐินไม่เท่ากับเรารวมกายจิตให้เป็นหนึ่งให้กายจิตนี้รวมลงเป็นหนึ่งให้เป็นศีลให้เป็นธรรมศีลธรรมอยู่ที่ความสำรวมกายวาจาใจเมื่อใดเรารู้จักการสำรวมกายวาจาใจนี่เรามีศีลเรามีธรรมที่ถูกต้องพูดสำรวมนั้นจริงไม่ทำบาปไม่ทำอกุศลทางกายทางวาจาทางใจนั้นก็สำรวมรู้อยู่ตลอดเวลาการรู้ตรงนี้สำคัญมากรู้เท่าทันสภาพธรรมนั้นๆ ณบัดนี้หายใจเข้าก็รู้สภาพธรรมนี้หายใจก็รู้ในสภาวะธรรมนี้เมื่อเรานั่งอยู่ก็นั่งกำหนดอารมณ์หายใจได้เป็นกรรมฐานเป็นบริกรรมเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่รู้ของให้สติกำหนดแล้วก็รู้จิตรู้อยู่กับลมคูนี้รู้สิ่งใดรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นณหน้าขณะที่กำหนดรู้นั้นถ้าเรากำหนดแล้วก็รู้เท่าทันมันก็จะเกิดความเป็นใหญ่ของจิตขึ้น
จิตก็จะมีกำลังของสติและมีปัญญามากขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดมากขึ้นก็รู้เท่าทันสิ่งที่เรารับทางตารูปต่างๆที่ให้เราชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่เรารับทางหูของเราคือเสียงที่ให้ชอบใจไม่ชอบใจหรือกลิ่นหรือรสชาติทางลิ้นหรือสัมผัสทั้งหลายทางกายที่เรานั่งอยู่หรืออารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกระทบกับใจของหรือมโนเราอยู่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นเราจะไม่ปล่อยให้จิตเรานั้นไหลไปตามอารมณ์นั้นอย่างขาดสติเหมือนเรือที่ขาดหางเสือเรารู้พระเจ้าสอนเราตรงนี้สอนให้เรารู้เท่าทันให้เรารู้เท่าทันสภาพธรรมทั้งหลายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราเห็นแจ้งจริงว่าในทุกขณะนั้นมันมีความตายเป็นปกติความตายเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นในเบื้องหน้าของเราทุกขณะที่ไม่เกิดก็ต้องมีตายจึงได้เกิดขึ้นมองเห็นความตายจึงได้มีอยู่มองเห็นความเสื่อมสูญสิ้นไปจึงใดที่เป็นอย่างนี้มองให้ถึงซึ่งความเป็นจริงของมันอีกอย่างหนึ่งที่มันฉาบว่าสวยว่างามก็มองเห็นความจริงว่าแท้จริงมันใช่ไหมมันสวยจริงไหมมันงามจริงไหมมันเที่ยงจริงไหมมันสุขจริงไหมมันเป็นสิ่งที่เราบังคับควบคุมได้จริงไหมหรือมันมีสิ่งที่ตั้งอยู่จริงไหมมันมีปรากฏอย่างนี้อยู่หรือคือมองให้เข้าถึงซึ่งความจริงแท้ๆคือความดับสิ้นสูญสิ้นหาสาระมิได้ไม่มีอะไรเลยบนลมหายใจคู่นี้ของเราลมหายใจนั่นก็คือชีวิตชีวิตของเราอยู่ที่ลมหายใจคู่นี้มันเครื่องหมายของชีวิตถ้าไม่มีลมคู่นี้ก็ไม่มีชีวิตก็เหมือนซากศพทั้งหลายเหมือนท่อนไม้ทั้งหลายแล้วก็นั่งมองดูให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งนี้ที่เป็นเบื้องหน้าเราลมคู่นี้ที่มีความตายควบคุมอยู่วรณะความตายอยู่ที่ลมคู่นี้มันควบคุมตลอดควบคุมอยู่ทุกขณะทุกขณะมีเกิดมีตายมีเกิดมีตายมีเกิดมีตายมีเกิดต้องมีตายต้องมีดับไม่มีอย่างอื่นเลยอันทุกอย่างก็เช่นเดียวกันมีเกิดมีตายเหมือนกันหมดไม่ว่าภายในที่ประกอบเป็นกายเราจิตเรานี้หรือภายนอกทุกอย่างทุกชนิดมีเกิดขึ้นก็มีแตกดับสิ้นไปไม่ว่าสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเหมือนกันหมดไม่ว่าเรารู้ใครๆก็เป็นเช่นนี้ตรงนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าเรารู้ตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยเราจะเกิดความสังเวชเราจะเห็นโทษเห็นภัยเห็นความชิบหายของโลกนี้อยู่ทุกขณะในเบื้องหน้าเหมือนสาธุชนทั้งหลายเห็นหรือรู้เรื่องราวต่างๆณขณะนี้บ้านเมืองพบแต่ภัยพิบัติสังคมโลกประชาคมโลกพบกับพยานอันตรายในทุกรูปแบบไม่ว่าจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันรบราฆ่าฟันทำลายกันแย่งชิงกันทำลายกันทุกรูปแบบโรคร้ายทั้งหลายโรคอันตรายและไปจากธรรมชาติทั้งหลายสามอย่างที่โลกนี้ชิบหายและความชิบหายนี้โลกก็คือชีวิตของเราชีวิตของเราชิบหายจากการเบียดเบียนทำลายกันจากโรคร้ายทั้งหลายและจากทุกปีกภัยทั้งหลายภัยจากดินฟ้าอากาศทั้งหลายที่ยากที่เราจะทนทานได้แม้เราแม้สังคมแม้ประเทศชาติแม้สังคมโลกไม่มีใครใหญ่เกินกรรมต้องรับผลแห่งกรรมนั้น
ประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงมากพัฒนาเป็น 4G เป็น 5G จะเป็น 6G แล้วมีทุกอย่างครบสมบูรณ์วันนี้พ่ายแพ้อย่างรุนแรงกับโรคกันตับไปแม้สังคมโลกทั้งหมดก็พ่ายแพ้โรคภัยไข้เจ็บจนพวกแพทย์พยาบาลร้องไห้เสียขวัญตกใจเสียสติที่หลีกที่หนีที่หลบกันชาวบ้านก็ไม่มีที่พึ่งต้องร้องเรียกร้องปลุกร้าวตนเองด้วยความกลัวด้วยกลัวมากมากกว่าปลุกร้าวว่าต้องสู้นะต้องสู้นะต้องผ่านพ้นอันตรายนี้นะนั่นคือความเสียงแห่งความกลัวของสัตว์โลกทั้งหลายกลัวอะไรกลัวความตายความตายที่มาเยือนเราอยู่ทุกขณะที่ปลายจมูกทุกลมเข้าลมออกที่ควบคุมเราอยู่ให้เราเห็นความเสื่อมสูญสิ้นไปไม่มีอยู่ของชีวิตของเราทุกขณะทุกคนใช้ต้นทุนชีวิตที่ได้มาจากกรรมเก่าให้มา70ให้มา80ให้มา90ให้มา50ก็แล้วแต่วิบากกรรมนั้นเรียกว่าวิบากกรรมให้เราหายใจได้1ล้านครั้ง800,000ครั้ง500,000ครั้ง100,000ครั้งตอนนี้เราก็หายใจทิ้งไปจำนวนมากแล้วบางคนก็เหลือไม่กี่ครั้งก็ต้องหมดแล้วนั่นคือต้นทุนที่เราพึงใช้ได้ในการในการบางพวกก็เสริมสร้างให้ต้นทุนนั้นมีผลยิ่งขึ้นขยายทุนสร้างกำไรก็ยังสืบเนื่องไปได้บ้างที่สำคัญคือใช้ประโยชน์เพื่อสืบไปข้างหน้าอีกเพื่อประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นไปบางพวกก็ใช้ทุนนั้นทำลายตนทำลายต้นทุนนั้นใช้สิ่งที่มีทำลายสิ่งที่มีจนเกิดความชิบหายแล้วก็หมดสิ้นไปเกิดการตัดรอนให้อายุไขหรือสิ่งมีนั้นเสื่อมสูญสิ้นไปอย่างรวดเร็วก็แล้วแต่วิบากและแต่ผลการกระทำอันเป็นไปตามเจตนาของทุกคนดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะโลกนี้มีชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกนี้ไม่อยู่ในภายใต้อำนาจของใครๆพึงจับบังคับควบคุมให้เป็นไปได้โลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตของเราแม้ลมหายใจคู่นี้ก็ต้องสละคืนสู่ธรรมชาติและโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่เคยเต็มนาติตนาสมานาทีแม่น้ำสวัตนาไม่มีไม่เคยเต็มไม่เคยสิ้นความอยากกับความต้องการอันเกิดขึ้นจากอำนาจกิเลสที่ประกอบกับควบคุมจิตเราทั้งหลายนั้นให้จิตเราทั้งหลายนั้นดำเนินไปในวิถีอำนาจของกิเลสกิเลสมันเข้าไปควบคุมกิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือความเร่าร้อนมีมากก็ร้อนมากมีน้อยก็ร้อนน้อยไม่มีก็เย็นสบายดังนั้นมาเหตุแห่งความทุกข์ความร้อนก็คือกิเลสนั้นทำอย่างไรให้กิเลสสิ้นไปนี่คือพระพุทธศาสนาเมื่อกิเลสคือสมุทัยเหตุของความทุกข์ทุกข์คือความร้อนทำให้ทุกข์นั้นดับร้อนดับได้ก็ต้องดับที่กิเลสดับที่เหตุทุกข์นั้นการดับทุกข์นั้นพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เราเจริญสติหรืออริยมรรคองค์ธรรม8นี่แหละเจริญสติมีสติประกอบควบคุมจิตอยู่ทุกขณะเมื่อสติกำหนดจดจ่อลงไปมันก็จะการรู้ขึ้นอาการรู้ก็เกิดขึ้นก็จะรู้เท่าทันสิ่งที่กำหนดนั้นที่เรากำหนดลมหายใจคู่นี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อย่าทิ้งลมคู่นี้ลมคือชีวิตเอาชีวิตเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้เราแปลงชีวิตมาเป็นลมคู่นี้ไม่ใช่ลมพัดอยู่ข้างนอกแต่ลมหายใจเรียกว่าอาสาสะปัสสาสะลมหายใจคู่นี้คือชีวิตดูสิชีวิตเราเป็นอย่างไร
ลมมันร้อนสจีด้วยลมมันร้อนตอนนี้จิตเราร้อนเรามาไปด้วยราคะโทสะโมหะลมมันเย็นตอนจิตเราสบายมีสติมีปัญญามีความตื่นรู้ขึ้นเบาบางจางคลายจากราคะโทสะโมหะหรือมันอุ่นๆอยู่มันก็ลดระดับความเร่าร้อนของกิเลสลงมันใสสะอาดมันขาวบริสุทธิ์เกิดนิมิตให้เห็นในลมคูณนี้มันเหลืองมันแดงมันขุ่นมันมืดจากลมคูณนี้ลมคูณนี้บ่งบอกวิถีชีวิตของเราทั้งหมดก็คือวิถีจิตของเราถอดชีวิตทิ้งไปลมคูณนี้ทิ้งไปก็คือจิตของเราเรามีสติประกอบควบคุมจิตรู้อยู่ที่รู้นี้แหละรู้อยู่ที่จิตนี้จิตเป็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นรู้สิจิตเราเป็นอย่างไรเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะพอกำหนดรู้ขึ้นมาเท่าทันราคะก็ดับถ้าจิตเป็นราคะถ้าสติมันมีกำลังปัญญามันพอมันก็เปลี่ยนจิตได้ไม่เปลี่ยนจิตได้ก็เปลี่ยนกรรมได้เปลี่ยนกรรมเป็นกุศลกุศลกรรมก็เกิดขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนกรรมเราไม่สามารถรู้เท่าทันกิเลสที่ก่อตัวขึ้นได้มันเกิดขึ้นแล้วที่จิตเรามันวืดขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วชอบไม่ชอบแต่สิ่งที่สำคัญคือเราควบคุมจิตเราให้มีเจตนาการกระทำนั้นไม่ทำชั่วได้มันขุ่นได้แล้วก็คุมได้แต่นี่มันจะคิดชั่วแล้วก็เปลี่ยนเสียแค่นี้พูดชั่วก็เปลี่ยนเสียทำชั่วก็เปลี่ยนเสียมันเปลี่ยนได้มันช้ากว่ากิเลสแต่มันก็ยังมีสติยังพอมีปัญญาอยู่บ้างมันรู้เท่าทันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่ชั่วนะไม่ดีมันร้อนเราจะพ่นความร้อนออกไปจากจิตทั้งปากทั้งกายก็ยิ่งทำให้เกิดโทษภัยทั้งหลายทั้งปวงก่อเวรสร้างกรรมไม่จบไม่สิ้นบาปกรรมนั้นต้องเกิดขึ้นตอบแทนคืนผู้กระทำนั้นด้วยเรารู้เข้าใจในกฎเกณฑ์ของกรรมว่าทำสิ่งใดต้องได้รับผลตามการกระทำนั้นเราจึงควบคุมว่าเราไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพูดเท็จพูดส่อเสียดติจินนินทาพูดคำหยาบเหลวไหลไม่พูดเสียดีกว่าการรู้และไม่พูดใดนั้นถ้าเราควบคุมการกระทำได้ได้การกระทำมาควบคุมเจตนาถ้าเจตนานั้นมันเป็นเรื่องของเจตนาที่ถูกต้องให้ได้กรรมคือเจตนาก็คือเราใช้เจตนาที่ดีมาควบคุมเจตนาเพื่อเจตนามันเป็นตัวดีตัวเป็นกุศลให้ได้เราไม่สามารถควบคุมกิเลสที่มันร้อนขึ้นมาได้แต่เราควบคุมเจตนาได้ยกเว้นที่สุดถ้าเราละกิเลสได้ก็เจตนานั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วเมื่อกิเลสสิ้นกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกรรมที่ไม่มีรากเหง้าของความชั่วแล้วดังนั้นไม่ต้องไปเป็นห่วงเรื่องของกรรมเจตนาดังพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านบรรลุธรรมสูงสุดแล้วนั้นกิเลสไม่มีเป็นผลให้กรรมนั้นกระทำความชั่วใดๆแล้วคือกรรมเจตนาไม่ตกอยู่ไว้อำนาจของกิเลสการกระทำของท่านนั้นจึงอยู่ที่รู้ความรู้ที่เป็นความตื่นเบิกบานให้สว่างสวยอย่างเดียวจึงลบวงจรของกรรมนั้นทิ้งไปให้เป็นการกระทำที่มีผลปรากฏเป็นผลอย่างเดียวแล้วไม่ต้องสร้างเจตนาเอาผลมาดำรงอยู่ในชีวิตนั้นแล้วส่วนเราทั้งหลายนั้นต้องสร้างเจตนาต้องรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักพิจารณาก่อนการกระทำเจตนาคือการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาเหตุหาผลว่าสิ่งนี้ถ้าทำแล้วถ้าคิดแล้วถ้าพูดแล้วเป็นอย่างไรสิ่งนี้ถ้าคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วเป็นอย่างไรจะให้ผลอย่างไรเราเรียนรู้มาถ้าผิดศีลข้อนี้เป็นอย่างนี้โทษต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถูกทำต้องเป็นอย่างนี้ให้คุณเป็นเช่นนี้ถ้าสิ่งนี้เราทำล่ะมันเข้าอยู่ในคุณหรือโทษบาปหรือบุญดำหรือขาวเราจำแนกมันได้
แล้วพิจารณาได้จำแนกแจกแจงเห็นจริงหยิบสิ่งที่ดีละสิ่งที่ชั่วตรงนี้เป็นเบื้องต้นของความเป็นชาวพุทธสัพพัสสะอากันนังกุสุปสัมปดาสองข้อนี้เลยพระเจ้าตรัสว่าละชั่วทำดีชั่วทั้งปวงนั้นไม่เล็กน้อยอย่าพึงทำกุศลความดีนั้นอย่าดูถูกแม้เล็กน้อยพึงทำและทำบ่อยๆทำมากๆเข้ามันก็จะเป็นมหากรรมเป็นมหาของกรรมเป็นกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อเรามั่นคงกับความดีได้ย้ำตอกแล้วก็ย้ำตอกแล้วก็ย้ำตอกย้ำจนที่สุดเรามั่นคงกับว่าความดีมีพื้นฐานมีศีลมีธรรมได้ตรงนี้แหละเราจึงจะพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้เมื่อมันตั้งมั่นตอกย้ำจนจิตเหล่านั้นมั่นคงแน่วแน่มั่นคงหรือตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตก็คือความเป็นสมาธิสมาธิที่เกิดจากการระงับจากความชั่วอำนาจอกุศลที่เรียกบาลีว่านิวรณ์ 5ความพึงใจในกามกามทั้งหลายกามฉันทะไม่ว่าจะเป็นกิเลสกามกามที่เกิดจากในจิตของเราราคะโทสะทั้งหลายเป็นต้นหรือกามภายนอกคือวัตถุสิ่งของที่จูงใจให้เกิดอำนาจของความอยากความใคร่นั้นเราละยับยั้งได้ปฏิฆากุนเคืองไม่ได้ดังใจในกามนั้นก็ไม่ชอบใจทินมิทาก็ให้หดหู่ซึมเศร้าหลับไหลหรือฟุ้งซ่านซัดซ่านไปตามกิเลสนั้นเรื่องลังเลสงสัยมึนงงอยู่กับกิเลสที่เป็นโมหะนั้นเราละสิ่งนี้ได้ผู้ที่ละสิ่งนี้ได้ยับยั้งได้จิตย่อมตั้งมั่นขึ้นความตั้งมั่นมั่นคงนี้เรียกว่าสมาธิสมาธิจึงเป็นคุณภาพของจิตที่มีคุณความดีเป็นคุณความดีที่ให้เกิดปรากฏการณ์ของความตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นก็สงบลงเมื่อสงบก็มีอำนาจหนึ่งเกิดขึ้นคือความสว่างความสว่างที่เกิดขึ้นในความสะอาดอันสงบจบอันเกิดขึ้นความสงบนั้นเรียกว่าตัวญาณหรือตัวปัญญาอันปัญญาจึงเกิดขึ้นจากการปัญญาจึงเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมของจากการที่จิตนั้นมีสมาธินะครับเมื่อจิตมีสมาธิการที่เราเจริญสมาธิให้มากจะไม่เกิดปัญญาการที่เราเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในศีลก็ย่อมไม่เกิดสมาธิหรือสมาธิเกิดขึ้นจากอำนาจของศีลอบรมดีแล้วปัญญานี่เกิดขึ้นจากหรือจิตหรือความตั้งมั่นสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจากอำนาจของสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจากอำนาจของสมาธิส่วนจิตที่จะสิ้นซึ่งอำนาจของอาสวะนั้นก็ขึ้นจากอำนาจของปัญญาที่อบรมจิตนั้นตรงนี้คือเส้นทางของชีวิตที่ควรดำเนินไปบนเส้นทางของความเป็นพุทธะในพุทธศาสนานี้โดยเราต้องเห็นโทษภัยของโลกว่ามันพร่องจริงๆไม่เคยเต็มมันเหนื่อยกับการต้องแสวงหาทุกวี่ทุกวันไม่จบและไม่สิ้นมันหิวอยู่ตลอดมันอยากมันยึดมันติดมันถืออย่างนี้ตลอดเวลาในที่สุดสิ่งที่เราได้มานั้นมันก็ต้องเสื่อมสูญสิ้นไปแม้หลงคุณนี้แม้ชีวิตของเรานี้ก็ต้องสิ้นไปเราไม่สามารถถือความเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งนี้ได้เลยปฏิสุดสิ่งเหล่านี้นั้นมันต้องแตกดับสูญสิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันดังนั้นทั้งหมดในชีวิตของเรานั้นก็คืออาสาระไม่มีสาระแก่นสารที่ควรจะยึดจะถือเลยมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงเลยยึดถือเป็นทุกข์เพราะมันตรงเข้ากับความจริงมันไม่เป็นไปตามความจริงไม่เป็นไปตามความเป็นจริงจึงไม่สามารถที่จะตอบสนองเราได้และที่สำคัญคือมันแย้งกับความว่าความเป็นตัวตนบุคคลทั้งหลายมันไม่สามารถอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของใครๆให้เป็นไปตามความต้องการของมันได้เลยมันเป็นอนัตตาเมื่อเราก็จะเช่นนี้เราก็มาดูลมคู่นี้มาดูจิตนี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากจิตที่จิตนั้นมันสร้างขึ้นมาเมื่อจิตมันปลอมสิ่งต่างๆก็ปลอมหมดสภาวะธรรมทั้งหมดทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากจิตก็เป็นของปลอมเป็นของที่ควรคืนสู่ธรรมชาติจิตก็คืนสู่ธรรมชาติเพราะเป็นธรรมชาติมันสร้างมาไม่ว่าร่างกายนี้ไม่ว่าความรู้สึกใดๆก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันสร้างมาทุกอย่างนี้คืนสู่
ธรรมชาติทั้งหมดจึงกล่าวว่าทั้งหมดทั้งหลายนั้นคือสุญญตาหรือคนเข้าไปหาความจริงที่เป็นสาระนั้นไม่มีเลยมันว่างเปล่าร่างเปล่าไม่ควรจึงไม่ควรยึดถือยึดมันว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่ธรรมเหล่านี้ไม่ได้รู้เห็นด้วยความคิดความนึกการคาดการเดาเป็นเหตุเป็นผลไม่ต้องคิดไม่ต้องคาดมันเป็นเรื่องของปัญญาถ้าคาดคะเนอยู่ก็ยังไม่ใช่แต่คิดอยู่ก็ยังไม่ใช่จะจำหมายมาก็ไม่ได้จะคิดนึกตึกตามก็ไม่ใช่มันต้องเห็นมันต้องเห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆการเห็นด้วยปัญญาปัญญาที่รู้แจ้งตรงนั้นแหละคือตัวหัวใจของคำว่าวิปัสสนาญาณในพระศาสนาคือปัญญาที่เห็นแจ้งจริงตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆผู้เห็นจริงๆดังกล่าวแล้วจะถอดถอนความยึดถือยึดมั่นได้เมื่อถอดถอนได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็สิ้นทุกข์ได้ถอดถอนด้วยความจางคลายราคะกำหนัดยินดีดับสิ้นและสลัดออกจากการยึดถือยึดมั่นทั้งปวงได้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายจะต้องเข้าไปให้ถึงด้วยหนึ่งชีวิตของเราที่มีคุณค่าทันทีถ้าเรามีสติปัญญาแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่ชีวิตนี้ขาดสติปัญญาชีวิตจะหมดคุณค่าทันทีอันคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นหนึ่งชีวิตของเรานั้นจึงอยู่ที่เราสร้างสรรค์ไม่ใช่ใครสร้างสรรค์เราทำเองไม่ใช่ใครทำดังนั้นผู้เป็นเจ้าของนั้นจึงต้องรับผลการกระทำนั้นพระเจ้าจึงตรัสสรุปหลักปฏิบัติธรรมในพระศาสนาของพระองค์ว่าสาวกทั้งหลายของพระองค์นั้นให้ใช้หลักว่าพึ่งตนพึ่งธรรมก็ต้องทำเองและต้องทำให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เป็นความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ฝืนธรรมชาติไม่มีใครปฏิเสธความแก่เจ็บตายได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วและหากว่าเหตุปัจจัยยังมีอยู่การเกิดต้องยังมีต่อไปเราสร้างเหตุที่ดีให้ผลที่ดีการเกิดก็ภาวะที่ดีสร้างเหตุที่ไม่ดีให้ผลไม่ดีเพราะว่าก็ไม่ดีดีไม่ดีจึงอยู่ที่จิตของเราณขณะนี้การกำหนดรู้ให้รู้ทั่วถึงให้รู้เท่าทันจิตเนี่ยสำคัญมากรู้เท่าทันอยู่ตลอดทุกขณะได้ผู้ใดรู้ได้ควบคุมจิตอยู่ภายใต้อำนาจได้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตผู้นั้นคือผู้ที่เป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่ชนะตนเองเป็นชนะที่เหนือชนะทั้งปวงเป็นผู้ที่ยังในโลกนี้ที่มืดนี่ให้สว่างได้เป็นผู้ที่กล่าวว่าเป็นผู้พ้นทุกข์โรคภัยอย่างแท้จริงแล้วเป็นผู้ที่หักทำลายซึ่งวัฏฏะสงสารนี้ให้สิ้นไปได้จริงๆดังนั้นการรู้เท่าทันจิตนี้จะเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาโดยอาศัยสติกำหนดบัดนี้ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรู้ลมคู่นี้อาจารย์ก็รู้อาจารย์อยู่ก็รู้เรานั่งหายใจอยู่นะดูที่ลมหายใจเข้าไปมันผ่านรูจมูกผ่านเข้าไปตั้งช่องลมหายใจตามแนวลำตัวที่ตั้งตรงขึ้นตามกระดูกสันหลังไปสุดเกือบๆที่หน้าท้องของเราเอ๊ะลมหายใจนี่มันเข้าไปแล้วก็ดับสิ้นได้สักพักมันก็ค่อยๆตั้งขึ้นจากข้างในไหลออกผ่านช่องอกออกมาทางจมูกของเราแล้วก็สิ้นไปมันไหลออกก็สิ้นไปลมหายใจเนี่ยมันจึงเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นที่ต้นจมูกต้นทางผ่านลงไประหว่างทางก็ที่ลิ้นปี่ไปสิ้นสุดปลายทางที่ช่องท้องของเราและนั่นคือเส้นทางข้าวเพราะเส้นทางออกก็ตั้งขึ้นที่ช่องท้องของเรามันผ่านทั้งส่วนอกของเราแล้วก็ไปสิ้นที่ปลายจมูกเราลองนั่งมองดูมันไปเรื่อยๆเราจะเห็นลมคู่นี้ค่อยๆสั้นลงค่อยๆสั้นลงเบาลงนิ่งลงสงบลงจนรู้สึกลมหายใจเรานั้นมันสั้นลงละเอียดลงเบาลงจนจิตนั้นแน่วแน่รวมลงเป็นหนึ่งที่
อารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจากลมหายใจคู่นี้ที่มันจะมารวมอยู่ที่จุดเดียวที่ปลายจมูกของเราที่ริมฝีหรือริมฝีปากบนของเราหรือที่ปากรูจมูกของเรามันจะมารวมเป็นจุดเดียวจากสังสายเนี่ยเข้าออกยาวๆมันรวมสั้นๆที่จุดนั้นมันสั้นมากๆจนเรากำหนดรู้อยู่ที่จุดเดียวจุดนั้นและจิตเราก็จะรวมรู้อยู่ที่จุดนั้นจนที่สุดลมหายใจคุณนั้นเหมือนไม่มีเลยมีแต่รู้ปรากฏอยู่เป็นรู้ที่สงบสว่างสะอาดเป็นรู้เดียวเป็นรู้หนึ่งเดียวที่ใสอยู่ที่ตรงนี้เป็นรู้ที่ไม่มีลมเกี่ยวข้องไม่มีกายเกี่ยวข้องเป็นรู้อยู่ที่รู้ใสสะอาดใครก็ถึงรู้นี้ได้นี่ตัวพุทธะเป็นพุทธะที่ใสเป็นดวงแก้วพุทธะเป็นพุทธะที่สดใสสว่างสวยมันเป็นดวงพุทธะที่สะอาดใครเข้าถึงจุดนี้ได้ไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากและเข้าถึงได้นั้นมีอานิสงส์มากมายมหาศาลมากกว่าการทำทานทำบุญรักษาศีลทั้งหมดทั้งหลายจะกี่ร้อยครั้งพันครั้งล้านครั้งไม่เท่ากับหนึ่งครั้งที่จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์สะอาดและสงบรวมลงเป็นลูกแก้วใสดุจลูกแก้วดุจลูกแก้วใสสะอาดอยู่ตรงนี้เป็นรู้ที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเป็นรู้ที่รู้จะไม่มีคิดมีนึกไม่มีปรุงไม่มีแต่งไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีไม่รับความรู้สึกใดๆที่สุขทุกข์หรือเฉยเฉยไม่มีเป็นรู้ที่ไม่ใช่เฉยเฉยเป็นรู้ที่สงบอยู่กับรู้ที่เป็นกลางกลางตรงนี้คือที่สุดแห่งรู้ของพระพุทธศาสนาใครก็ถึงที่ตรงนี้ได้นี่คือที่สุดแห่งธรรมและเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างแท้จริงก็ยกธรรมะดังกล่าวขึ้นบูชาในเช้านี้เพื่อท่านทั้งหลายได้บูชาพระธรรมแท้ของพระพุทธเจ้าที่สำเร็จสำเร็จผลด้วยการประพฤติปฏิบัติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตรงตามธรรมย่อมเข้าถึงธรรมและธรรมนั้นย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมขออำนาจธรรมคุ้มครองท่านทั้งหลายพ้นจากทุกโรคภัยทั้งปวงพ้นจากพยาอันตรายทั้งปวงขอสังคมประเทศชาติประชาคมโลกพ้นจากโรคคันตับตับไปทั้งปวงทุกพิกภัยทั้งปวงและมนุษย์ไปทั้งปวงด้วยอำนาจธรรมทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้กระทำการบูชาในบัดนี้บัดนี้ธรรมจะให้พรท่านทั้งหลายเพื่อตั้งจิตตั้งใจรับการอนุโมทนาด้วยการกล่าวเป็นยถาบาลีอนุโมทนาในคุณความดีของท่านทั้งหลายที่เกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของท่านทั้งหลายเองบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ก็บุญกุศลนั้นจึงเต็มเปี่ยมดุจแม่น้ำในที่มีน้ำเต็มตลิ่งเต็มลำธารเต็มทะเลเต็มมหาสมุทรไม่พร่องเลยดุจดวงแก้วที่สว่างสวัยไม่พร่องเลยดุจพระอาทิตย์ที่ฉายแสงสว่างสวัยทุกทิศไม่พร่องเลยก็บุญกุศลของท่านหลายจึงถึงความเต็มพร้อมดังกล่าวนั้นก็ท่านหลายได้ถึงซึ่งบุญกุศลนั้นอย่างเต็มกำลังเพื่อความสุขความเจริญของท่านทั้งหลายเทอญยัตถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยทามะนิโชติรโสยทาสัพบีติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจวุฒปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปรังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะบุตรรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนังอนุภาเวนะจตุรสีตีสัทธกันธานุภาเวนะปิตกัตติยานุภาเวนะจินัสสาวกานุภาเวนะ
สัพพิติโรคาสัพพิติปยาสัพพิติอันตรายาสัพพิติอุปาทวาสัพพิติดุนิมิตตาสัพพิติอวมังคลาวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยาสวัตโกปรวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพดาดุขะรูขะปยาเวราโสกัสสตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจะสาชยสิทธิทนังลาพังโสทิ้งภกยังสุขังพรังสิริอายุจวันโนจะภูขังวุติจยสวาสตาวัสสาจะยุจะชีวะสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตให้รวมจิตสงบนิ่งนิดมีข้อเตือนจิตให้เขาทุกคนนั่งฟังสั้นๆประโยคสองประโยคเท่านั้นเองสงบนิ่งว่าถ้าทุกคนต้องการความเจริญก้าวหน้าในการงานในชีวิตในหน้าที่การงานทั้งหมดทั้งหลายหรือในเส้นทางของธรรมะสิ่งสำคัญในปัจจุบันในปัจจุบันของสังคมยุคไอทีที่เราเคลื่อนไหวจิตกายวาจาได้เร็วมากโดยอาศัยสื่อเหล่านั้นสืบเนื่องความรู้สึกนึกคิดของเราออกไปสู่สังคมโลกเราถ่ายออกไปได้เร็วมากและมันมีผลมากที่ตอบแทนคืนกลับผู้เป็นเจ้าของนั้นเพราะมันสร้างมวลของเจ้ากรรมนายเวรมากมันจึงมีผลมากคนที่ต้องการความเจริญจริงๆวันนี้ที่ฟังธรรมอยู่ณวันนี้ถ้าตั้งจิตอธิษฐานตนเองได้ต้องการพ้นทุกข์ภัยจริงๆเรื่องข้อเดียวเท่านั้นเองอย่าใช้คำหยาบอย่าเพ่งโทษหยุดเพ่งโทษหยุดใช้คำหยาบใช้คำเท็จหยุดการใช้คำส่อเสียดติฉินนินทาหยุดเพื่อเจอพูดเพื่อเจอเหลวไหลหยุดข้อเดียวเท่านั้นเองหยุดการใช้คำหยาบการพูดสวาจาการด่าการว่าทั้งหลายได้ถ้าทั้งหลายหยุดได้เนี่ยชีวิตของท่านจะเจริญไม่เสื่อมเลยและจะผ่านพ้นไปได้แต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมีฐานะโอกาสจะมียศศักดิ์มีทุกอย่างครบจะได้มาทำบุญมากมายสร้างเจดีย์สร้างฉัตรสร้างนนท์สร้างนี้มากมายไก่กองจะได้บวชพระจะได้นั้นได้นี้ถ้าท่านทั้งหลายยังหยุดยั้งจิตอกุศลเพ่งโทษไม่ได้และพูดสวาจาออกมาหยาบคายสบถสบานใช้คำที่ไม่เหมาะไม่ควรนั่นคือความชิบหายส่วนเดียวจะไม่เจริญเลยในการนี้ในยุคนี้ณเดี๋ยวนี้ด้วยที่โลกจะบันไลด้วยคำสาปคำแช่งคำกล่าวของแต่ละฝ่ายแต่ละคนอันใครอดทนได้ไม่ใช้คำหยาบได้และอยู่กับความจริงความดีความถูกต้องได้จะพูดสิ่งที่ถูกต้องอย่างเดียวอดทนอดกลั้นไม่ตอบโต้ไม่ใช้คำหยาบได้ไม่กล่าวสาปแช่งใครและไม่ว่าร้ายตนเองได้คนนี้จะเจริญอย่างเดียวนี่เป็นข้อธรรมจาก10 กว่าวันที่อาตมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ฝากท่านทั้งหลายก็เจริญพร